อย่าไปอายเลยที่จะปกป้องตัวเองอย่าไปอายเลยที่จะขอความช่วยเหลือจากใครมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องอายเพราะว่าเราคือผู้ถูกกระทำแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะที่นี่ก็เป็นพื้นที่หนึ่งค่ะในโลกออนไลน์ที่เราจะเข้ามาแบ่งปันความรู้สึกและการแก้ปัญหาต่างคิดว่าเป็นใครใครก็ตกใจอันนี้เราเข้าใจกันอยู่แล้วเนาะเบียร์ก็โชคดีค่ะมีคนรอบข้างที่ดีนะคะที่พร้อมจะซัพพอร์ตทางด้านจิตใจและทางด้านอะไรหลายๆอย่างนะคะคุณแม่ผู้จัดการเพื่อนๆที่อยู่รอบๆตัวค่ะก็เป็นส่วนสำคัญมากๆที่ทำให้เราเนี่ยก้าวผ่านไปได้เพราะฉะนั้นก็อยากฝากเรื่องนึงค่ะว่าเมื่อพบเจอเรื่องเหล่านี้ไม่อยากให้อายไม่อยากให้เอาไปเก็บไปคิดคนเดียวเรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางออกอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้อย่าไปอายที่จะต้องออกมาขอความช่วยเหลือนะคะการที่เรามีเรา .asia ขึ้นมาในเว็บไซต์เนี้ยค่ะนี่คือการใช้ในโลกออนไลน์ในทางที่เป็นประโยชน์น่าจะเป็นอะไรที่เหมาะกับคนที่ผ่านเรื่องเลวร้ายมาแล้วเรารู้สึกเราไม่เข้มแข็งพอที่จะประกาศออกไปเราเนี่ยจะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในโลกออนไลน์จะได้มีทางเลือกที่ปลอดภัยไว้วางใจได้เป็นเพื่อนที่รู้ใจนะคะในการให้คำปรึกษาเยียวยาของคนที่เรียกว่าถูกประสบปัญหาการคุกคามทางเพศขึ้นมาก็จะมีคนคอยให้คำปรึกษาเป็นกำลังใจรับฟังและอยู่เคียงข้างเขาค่ะก็จะเป็นช่องทางทาง LINE แล้วก็ทางเว็บไซต์นะคะใช้ rao.asia ค่ะแล้วก็สามารถจะระบายเรื่องที่ประสบต่างๆมาหากต้องการคำแนะนำก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมมาให้คำแนะนำแต่ในตอนแรกที่เข้าไปเนี่ยเราจะทำเป็นพื้นที่ปลอดภัยเพียงพอต่อการที่จะให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนในส่วนที่เรียกว่าเป็นความลับหรือส่วนที่เราไม่อยากบอกใครแต่เราสามารถบอกในพื้นที่นี้ได้ค่ะเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่รุนแรงและชัดเจนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เวลาที่คนถูกกระทำอะค่ะมันมักจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่คลุมเครือสถานการณ์ที่ง่ายต่อการที่คนถูกกระทำจะโทษตัวเองซ้ำซึ่งจุดเนี้ยมันก็เลยสำคัญมากว่าเราต้องคอยบอกเสมอว่าคนที่ถูกกระทำอะค่ะเหยื่อทุกคนมันไม่ใช่ความผิดของเหยื่อแต่ด้วยความรู้ที่เรามีในวินาทีนั้นเนาะด้วยประสบการณ์ในชีวิตของเราด้วยพลังที่เรามีอะไม่ว่าเราจะเลือกจัดการกับตัวเองไงในช่วงเวลานั้นคือเราได้เลือกสิ่งที่มันถูกที่สุดแล้วเพราะว่ามันเยอะมากเลยที่คนผู้ถูกกระทำจะกลับมาโทษตัวเองซ้ำแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยคือเฟิงอยากให้อภัยตัวเองจนชินอ่ะอ่อนโยนกับตัวเองใจดีกับตัวเองจนชินเพราะว่าวันนึงที่เราเจอเรื่องแย่ๆอ่ะจุดเนี้ยมันจะช่วยแบบปลอบประโลมแล้วก็เยียวยาตัวเองได้ขั้นแรกอะค่ะสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube X และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ